พวกผมสองคนรวมถึงพี่คนอื่นด้วยก็ไปลาแม่อยู่ที่บ้านของแม่ใช่ครับก็คุยกันเรียบร้อยถือว่าพูดยากอยู่ครับเพราะว่าเรามันลากันใช่ไหมล่ะครับใช่ต่างคนก็แบบว่าก็มีความคิดถึงจุ้ยอ่ะเข้ามาด้วยโครงการของเฮียหน่อยเนาะเป็นช่วงที่เฮียหน่อยเนี่ยกำลังบริหารวงเสียงอีสานอยู่เฮียมีโปรเจกต์ที่จะทำวงใหม่ก็ทำให้เราตามเฮียออกมาในการทำงานของนนท์นะครับก็เข้ามาก่อนพี่จุ้ยแค่ไม่กี่วันเองครับก็คือได้มีการติดต่อเฮียหน่อยนะครับตอนที่แยกออกมาสำหรับเราสองคนศิลปินรุ่นพี่ที่อยู่ในวงเสียงอีสานไม่มีดราม่าอะไรเลยครับจริงแล้วส่วนใหญ่เข้าใจว่าจุ้ยนนท์เนี่ยมาจากใครใช่ใช่ครับก็เลยทุกคนก็เลยไม่ได้มีใครสงสัยว่าพวกจุ้ยจะมาตามเฮียเลย